เอโยสวัสดีครับกับพวกกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมถ้าชมคลิปนี้จบชอบแล้วก็ถูกใจลืมกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในส่วนของเกม FIFA 19และ PES 2019กันสักนิดหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่าทั้ง2เกมนี้ก็มีข่าวมาเรื่อยๆนะฮะล่าสุดนะครับผมหลังจากที่ตัว FIFA 19นะครับได้ปล่อยภาพทีเซอร์นะฮะที่ออกมานะครับจนได้รับรางวัลในงาน E3 นะในส่วนของรางวัล Best Sport Game นะครับผมโอ้โหจากการโหวตของนักข่าวนะฮะก็ทำให้เราเนี่ยรู้เลยนะครับว่า FIFA ตอนนี้มาเหนือกว่าเยอะจริงๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับผมพรีเซนเตอร์หลัก2คนก็จะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็เนย์มาร์นะครับที่ขึ้นปกอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับมาดูฝั่งเป๊กกันบ้างดีกว่านะครับผมแน่นอนเขาก็ปล่อยภาพปกออกมาอย่างเป็นทางการนะฮะแน่นอนคนที่อยู่ภาพปกก็ต้องเป็นในส่วนของตัวคูตินโญ่นั่นเองนะครับผมโอ้โหภาพนี้มาแบบอ้าปากมาเลยนะฮะผมก็ไม่แน่ว่าชุดที่เราเห็นตรงนี้นะฮะอาจจะเป็นชุดใหม่ของบาร์เซโลนานะครับผมหรือเปล่านะก็น่าสนใจดีใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวเปสนะครับผมนี่ฮะก็มีภาพปกมาให้ดูนะครับประมาณนี้จริงๆทั้ง2เกมตอนนี้เนี่ยก็แต่ถึงยังไงนะครับผมเราก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับตัวเปส2019เนี่ยก็จะเปิดตัวหรือว่าปล่อยวางจำหน่ายนะครับผมสำหรับเวอร์ชันคอนโซลนะก็คือวันที่28นะครับผมเดือนสิงหาคมเปิดก่อน FIFA 19นะครับ1เดือนก็คือวันที่28เดือนกันยายนนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีการปล่อยภาพทีเซอร์เหมือนกันนะครับสำหรับตัว PES 2019นะครับผมก็ปล่อยเมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะมีการถอดเสื้อให้เห็นนะครับหมายถึงว่าเวลายิงประตูเข้าแล้วมีการโชว์ถอดเสื้อนะครับอะไรแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะครับ FIFA 19ยังมีการยืนยันนะฮะว่าในการเปิดแพ็ค Ultimate Team Pack นะฮะก็มีการโชว์เปิดเผยตัวเลขนะครับผมว่าเฮ้ยมีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ด้วยก็คล้ายๆตัว PES 2019ในมือถือเลยนะครับเวลาเปิดแพ็คเนี่ยมันจะมีบอกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรยังไงเท่าไหร่ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับผมเราก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปทั้ง2เกมนี้นะฮะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตจะมาบอกให้ฟังนะครับส่วนตัวเวอร์ชันมือถือทั้ง2เกมนะครับตัว PES 2019เนี่ยในมือถือเนี่ยมาแน่นอนแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะปล่อยเมื่อไหร่นะครับผมก็ยังต้องรอติดตามกันต่อไปส่วน FIFA 19เนี่ยน่าจะไปเอาดีทางตัวNintendo Switch แล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าไม่แน่ว่าในมือถือก็อาจจะกลับมาสนใจอีกเหมือนกันนะครับโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับ